ก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้วันนี้เป็นอีก1วันนะครับเกี่ยวกับออนไลน์กีตาร์เวิร์กช็อปนะครับซึ่งหัวข้อผมก็ได้มีการพิมพ์ไปบอกนะครับใน description แล้วเนาะแล้วก็ในโพสต์ก่อนหน้านะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากเช็คระบบเสียงด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะภาพและเสียงได้ยินชัดหรือเปล่านะพิมพ์มาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นะครับแชร์โพสต์นิดนึงแล้วใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับน้องณัฐชัยสวัสดีครับคุณภูรัศมีนะครับนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะภาพและเสียงเป็นไงก็บอกกันมาหน่อยนะว่าชัดไหมนะเดี๋ยววันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันนะครับผมหัวข้อนี้ผมคิดเองเลยได้แรงบันดาลใจจากการสอนคราวที่แล้วนะครับผมลืมแล้วต้องอ่านนะครับวิบราโต้คืออะไรทำไมและอย่างไรนะครับก็เป็น3อย่างนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้มาเรียนกันนะครับเพราะมันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างถามว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นพื้นฐานเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคการวิบราโต้ครับขออนุญาตแป๊บนึงดีขาตั้งแสงมันติดครับโอเคเรียบร้อยพูดถึงแล้วนะการวิบราโต้ใช่ไหมวิบราโต้เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นพื้นฐานเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาใช้กันในการเล่นเพลงซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเทคนิคที่เรียกว่าบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเทคนิคที่ฝึกกันในตอนแรกที่เราหัดเล่นกีตาร์นะครับเพราะว่าเวลาเราหัดเล่นกีตาร์เนี่ยมันอาจจะกดโน้ตธรรมดาโดยที่ยังไม่ต้องคิดเรื่องของการวิบราโต้หรือการสั่นของนิ้วนะสวัสดีครับคุณจิตแห่งธรรมปลูกฝังมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกสินนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงไลฟ์วันนี้นะครับผมไม่ได้บอกล่วงหน้าเนอะก็เลยทำให้เรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ต้องรอแป๊บนึงแล้วก็เพราะถ้าปกติเนี่ยผมสามารถระบุวันเวลาได้นะครับก็จะคอยแจ้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมมีงานอัดเสียงนะครับเมื่อวานผมก็เลยต้องไปจัดการทำให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะมาสอนได้นะก็เลยไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่แน่นอนได้นะครับแล้วก็นะครับสวัสดีครับคุณวิรัตรักในหลวงสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนมาพร้อมกันนะครับภาพและเสียงชัดไหมภาพและเสียงไม่ชัดยังไงก็บอกได้นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคำอวยพรวันเกิดเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับ2วันที่แล้วเป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดผมนะครับก็ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวถ้ำน้ำแข็งนะครับที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะอยู่ใกล้ๆที่ที่ผมอยู่เนี่ยใกล้ๆซาวสูงชื่อว่าเมืองแวฟเฟนนะครับก็เดี๋ยวจะนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับทำไว้เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวขอเช็คอีกรอบนึงเพราะว่าผมถ่ายรูปไปเยอะมากเลยนะครับอาจจะเลือกรูปสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอาจจะไม่ค่อยมีรูปในถ้ำนะครับเพราะว่าในถ้ำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายได้นิดหน่อยนะครับมันมีช่วงที่ไกด์เขาให้ถ่ายได้นะครับแต่ว่าจริงๆคือห้ามถ่ายแต่คดีคนน้อยไกด์ใจดีนะผมถ่ายได้นิดนึงอาจจะไม่ถึงกับสวยมากแต่อย่างน้อยก็ใครมีโอกาสได้มายุโรปหรือมาใกล้ๆซาวสบูร์กผมก็แนะนำเลยนะครับชอบติดตามการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิกนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากที่ชื่นชอบผลงานการสอนของผมนะครับสวัสดีครับคุณตุลแซ่ลิ้มสวัสดีครับน้องแปมพลอยชมพูไฮฟิเดลสวัสดีครับน้องเคนนี่โอ้เคนนี่ฮิเดลผมติดสำเนียงพูดชื่อของชาวต่างชาติเลยนะครับสวัสดีครับน้องเคนนี่โอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็เวลาผมเริ่มไลฟ์ตอนน่าจะประมาณตอนนี้นะครับที่ซาวด์สบุกเป็นเวลาอีก1นาทีจะบ่าย3นะครับที่ไทยน่าจะประมาณทุ่มกว่าๆนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับระหว่างที่รอเพื่อนเดี๋ยวเราใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็หยิบกีตาร์มาซ้อมด้วยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตั้งสายก่อนเลยนะครับโดยที่การตั้งสายนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับเราจะตั้งเป็นความถี่ที่เท่ากับ440นะครับไม่รู้มองเห็นไหมนี่440นะครับถ้ากล้องกลับด้านขออภัยนะ440นะครับเราจะตั้งความถี่นี้กันนะครับจะได้ซ้อมแล้วไม่เพี้ยนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งสายกันนะครับนี่คือโน้ตตัว E นะครับหรือว่าโน้ตสาย1ตัว E เป็นอันนี้นะโน้ตตัว E ต่อไปสาย2โน้ตตัว B ครับ
G ครับต่อไปสาย4โน้ตตัว D ต่อไปสาย5โน้ตตัว Aก็จะครบทั้ง6สายนะสำหรับการตั้งสายจะสังเกตว่าผมจะตั้งสายโดยการปล่อยให้โน้ตลากยาวนะครับทำไมถึงปล่อยให้โน้ตลากยาวเพราะว่าโน้ตเนี่ยถ้าไม่ปล่อยให้ลากยาวนะครับความถี่จะไม่นิ่งมันจะต้องให้ความถี่เนี่ยนิ่งๆตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเวลาตั้งสายถึงต้องให้โน้ตลากยาวเพื่อให้เครื่องตั้งสายเนี่ยเขาได้รับเสียงเต็มๆนะครับหรือใครสามารถตั้งหูได้ก็ตั้งหูได้เลยนะครับแต่ต้องมั่นใจจริงว่ามันตรงนะปกติผมก็ตั้งหูนะครับผมตั้งจากคอร์ดนะครับเล่นเพลงในคีย์นี้ผมก็ตั้งจากคีย์ A อะไรเงี้ยผมก็จะฟังขั้นคู่แล้วก็ฟังจากเสียงของคอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะตอนนี้เข้ามา15คนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับปกติน่าจะมีประมาณ20คนที่เข้ามาเรียนกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแต่ถ้ารอแป๊บนึงแล้วไม่มาเดี๋ยวผมเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวรอประมาณ5นาทีนี่ก็5นาทีแล้วเนาะ5นาทีแล้วเอ้ยนะไม่รู้ว่าดูยังไงว่ากี่นาทีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่ชื่อว่า vibrato คืออะไรทำไมและอย่างไรนะครับถามว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยนะครับการ vibrato คืออะไรนะครับ vibrato เป็นภาษาอิตาเลียนนะลากศัพท์ภาษาอิตาเลียนนะครับ vibrato นะครับ vibrato นะครับสำเนียงมาสำเนียงอ่านว่า vibrato ได้หมดนะครับต่างภาษาต่างสำเนียงอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ผมอ่าน vibrato นะครับคนไทยก็จะอ่าน vibrato อะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราไม่จำเป็นต้องออกเสียงให้ชัดก็ได้นะครับถือว่าเข้าใจกันนะครับ vibrato นะครับมาจากภาษาอังกฤษอยากมีกำลังเขียนมากเลยนะครับสวัสดีครับคุณทัชชัยตอน7นาทีแล้วครับโอเคนะครับสวัสดีครับคุณภริตานะโอ้เข้ามาเยอะเลยลืมทักทายสวัสดีครับคุณเจนนี่โอเคเดี๋ยวผมพูดต่อนะครับ vibrato เนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษาอิตาเลียนนะภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่า vibrate คือการสั่นสะเทือนการสั่นอะไรเงี้ยภาษาอิตาเลียนเขาเรียกว่าการร้องท่อเสียงนะครับการร้องท่อเสียงเหมือนกับเราร้องอะไรเงี้ยแล้วมันมีการสั่นสะเทือนของเสียงนะครับ vibrato จึงแปลเป็นความหมายว่าการสั่นสะเทือนในภาษาอังกฤษตามรากศัพท์ภาษาอิตาเลียนแล้วว่าการร้องท่อเสียงนะครับ vibrato เนี่ยเสียงที่ให้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สมมติการเล่นวิวาโต้ถ้าเล่นสเกลก็จะเป็นนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีการสั่นสะเทือนเห็นไหมแล้วถามว่าอันนี้คือข้อแรกนะเรารู้แล้วว่าวิบราโต้คืออะไรภาษาไทยเรียกว่าการสั่นสายการจริงๆไม่เรียกว่าการสั่นสายอย่างเดียวเพราะสายเนี่ยมันใช้ได้กับกีตาร์นะแต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีอื่นเขาก็มีวิบราโต้การร้องเพลงก็มีการใส่วิบราโต้หรือแม้กระทั่งเครื่องเป่าทำเปรตแซกโซโฟนก็มีการใส่วิบราโต้นะครับเพราะนั้นมันคือแปลว่าการสั่นแล้วกันวิบราโต้แปลว่าการสั่นคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของทำไมต้องเล่นวิบราโต้วิบราโต้นะครับมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับในการเล่นดนตรีให้ไพเราะนะครับเป็นเรื่องของเหตุผลเลยนะเพราะว่าถ้าเราเล่นดนตรีแบบไม่มีวิบราโต้นะครับเสียงที่ออกมามันจะแบนราบเขาเรียกว่าเสียงมันจะแฟลตมันจะแบนๆอย่างนี้แต่ถ้ามีวิบราโต้อะเสียงมันจะมีเหมือนคลื่นนะครับที่สั่นสะเทือนอย่างสมมุติผมยกตัวอย่างเพลงง่ายๆเลยอย่างเพลงลากริมาของฟรานซิสโกทาเรกานะครับถ้าเราเล่นแบบไม่มีวิบราโต้เสียงจะเป็นงี้ผมจะเล่นแบบมีวิบราโต้ซึ่งถามว่าการวิบ
ราโต้นะครับมันจะไม่ได้ใช้การเล่นแบบนี้แบบเดียวมันใช้ร่วมกับการเล่นในขณะที่มีไดนามิกหรือมีความดังเบามีการเล่นยูรูบาโต้หรือว่าการขโมยจังหวะการยืดจังหวะนะครับยูรูบาโต้เพราะว่าล็อกล็อกคือแบบการขโมยนะมันมีการใช้ร่วมกันจึงทำให้บทเพลงเนี่ยมีเสน่ห์มากหรือเพลงที่เรารู้จักกันดีเลยอย่างโรแมนส์แต่ถ้าเราเล่นโรแมนซ์โดยที่ไม่มีวิบราโตเลยเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้นะเพื่อนๆได้ยินความแตกต่างไหมครับอันนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าไอ้เจ้าวิบราโตเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือเปล่าในการเล่นผ่านไลฟ์ผ่านกล้องอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้สำคัญนะครับถ้าไม่แตกต่างเนี่ยแสดงว่าผมอาจจะเล่นไม่มากพอหรือว่าระบบเสียงต้องไปแก้ไขนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าการวิบราโต้นะครับมีความสำคัญในการที่ทำให้บทเพลงไพเราะนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเล่นวิบราโต้นะครับนี่คือเหตุผลและเวลาซ้อมเทคนิคนะครับผมแนะนำให้ทุกคนเล่นวิบราโต้ด้วยและสุดท้ายนะครับวิบราโต้ทำอย่างไรนะครับอันนี้จะเข้าสู่เนื้อหาแล้วทุกคนหยิบกีตาร์เตรียมเลยนะครับการวิบราโต้นะครับจะมีหลายแบบมากเลยและหลายคนที่เคยเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือเล่นกีตาร์โป่งอาจจะคุ้นเคยกับการเล่นวิบราโต้แบบนี้หรือแบบอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสามารถทำได้ในกีตาร์คลาสสิกแต่ในสแตนดาร์ดในพื้นฐานเนี่ยการวิบราโต้ของกีตาร์คลาสสิกนะครับจะใช้การสั่นสะเทือนที่โยกไปทางซ้ายทางขวานะครับเป็นลักษณะนี้แต่ก็มีนะคนวิบราโต้แบบนี้ผมก็ใช้นะจะเรียกว่าผิดก็ไม่ใช่นะมันสามารถใช้ในบทเพลงบางแนวพวกแบบเพลงสมัยใหม่อะไรเงี้ยสามารถการใช้วิบราโต้ดันสายขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องอยู่ที่ว่าบริบทของบทเพลงเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับเกี่ยวกับการที่จะเราจะเล่นวิบราโต้แบบนี้นะครับเพราะนั้นอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะให้ทำเกี่ยวกับการวิบราโต้เนี่ยให้ทุกคนนะครับให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเอานิ้วมือซ้ายนะแตะไว้ที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามแป๊บนึงนะโอ้แตกต่างมากนะครับดีใจนะที่ได้ยินว่ามันแตกต่างนะครับเพลงโรแมนซ์ชัดเจนเลยครับสวัสดีครับคุณทัชชัยขอบคุณมากนะครับ Hi Harris I hope you enjoy my video and I sending to you already so I am really looking forward to listento your festival online นะครับผมเพิ่งส่งวิดีโอคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับในกีตาร์เฟสติวัลแห่งหนึ่งนะนะครับไวเบรโต้ฟังแล้วเข้าถึงฟีลลิ่งของเพลงมากกว่าใช่ครับคุณจิตแห่งธรรมปลูกฝังมาเวลาฟังเวลาเหมือนนักร้องอ่ะที่เวลาเราเขาร้องเพลงอ่ะเราก็มีการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันก็จะทำให้ได้อารมณ์เพลงมากกว่าสำหรับผมนะแต่คนอื่นฟังยังไงผมไม่รู้แต่สำหรับผมมันรู้สึกว่ามันถึงใจมากกว่ามันลึกซึ้งมากกว่านะครับคราวนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการนะครับให้เพื่อนๆทุกคนหยิบกีตาร์มานะใครที่มีกีตาร์คลาสสิกแนะนำว่าให้วางกีตาร์ในลักษณะที่เป็น45องศาแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปก็ยังไงก็ได้ฟรีสไตล์นะแต่วันนี้ผมจะสอนหลักนะครับในการเล่นวิบราโต้อย่างถูกวิธีแล้วก็หลากหลายนะครับวิบราโต้ขั้นตอนแรกนะมันจะสามารถทำได้4นิ้วนะครับให้เราเอานิ้วชี้เนี่ยวางไว้ที่สายที่6ก่อนละกันช่องที่3แล้วก็ดีดเรากดอย่างนี้นะวิบราโต้นะครับวิธีแรกคือการที่กดอย่างนี้แล้วโยกนิ้วไปทางไม่ใช่โยกแขนเนาะคือยังไงอ่ะโยกไปทางซ้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ขวาสลับกันเหมือนกับการสั่นนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆผมลุกขึ้นมาอย่างนี้ให้ดูใกล้ๆเห็นมั้ยคือการที่เราสั่นไม่ได้สั่นตัวกีตาร์นะเราคลึงแค่นิ้วแบบนี้ช้าเร็วขึ้นอยู่กับเพลงนะครับวิบราโต้บางคนก็อาจจะทำแบบเร็วๆนะสั่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันดีจ้ะโย
ู่ที่บริบทของเพลงนะครับถ้าเป็นเพลงที่แบบช้าๆอะไรเงี้ยเราก็จะสั่นเสียงมันจะช้าแต่ถ้าเพลงมันเร็วอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องสั่นเสียงให้เร็วขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของเพลงนี่คือวิธีการวิบราโตอันนี้คือวิบราโตแบบแรกที่เขาใช้ทั่วไปคือสั่นทั่วไปแบบเนี้ยเราสามารถทำได้ทุกนิ้วเลยนิ้วกลางก็ทำได้นิ้วนางก็ทำได้นะนิ้วก้อยก็ทำได้หรือจะเอาสักสี่นิ้วเลยก็ได้อันนี้เป็นเทคนิควิบราโตที่แบบทุกนิ้วมันจะช่วยให้วิบราโตชัดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนด้วยว่าวิบราโตยังไงเวลาอยู่ช่องลึกๆแล้วมันไม่ชัดนะครับเป็นไงมันบ้างทันไหมครับสำหรับการวิบราโตการสั่นสะเทือนของสายนะสำหรับวิบราโตแบบที่2เนี่ยผมจะยังไม่อธิบายนะครับคือแต่มันมีวิบราโตแบบแรกคือวิบราโตแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้แบบที่2คือขึ้นลงนี่ก็คือวิบราโตเหมือนกันหรือบางคนเขาเรียก bending คือการเบนสายการดันสายในกีตาร์ไฟฟ้าจะเจอเยอะเลยแบบพวกแบบมันสามารถทำได้เหมือนกันบนกีตาร์คลาสสิกแต่มันไม่นิยมครับแล้วมันเจอไม่บ่อยมันเจอแบบน้อยมากเลยเพราะผมจากประสบการณ์จะเจอพวกเพลงสมัยใหม่เพลงแบบเนี่ยอย่างโซนาต้าของพินาเซราเนี่ยคนเรียนดนตรีรู้จักแน่นอนใช้วิบราโตแบบนี้แต่ว่าเพลงทั่วไปอย่างลากิม่าไม่ได้ใช้วิบราโตแบบขึ้นลงเพราะนั้นเขาใช้วิบราโตซ้ายขวาคือการสั่นสะเทือนของสายโยกซ้ายโยกขวาเพื่อให้เสียงมันมีการกำทอนมีการสั่นสะเทือนมีความเป็นคลื่นนั่นเองนะครับคราวนี้ถามว่าเราจะฝึกวิบราโตยังไงนะครับถ้าฝึกกับบทเพลงนะครับไม่มีอะไรมากเลยคือเวลาเล่นเพลงเล่นคอร์ดในเงี้ยเราก็ควรจะมีการวิบราโตตลอดเวลาแทบจะตลอดเวลานะไทยเพลงคือนึกขึ้นได้ให้สั่นไว้อะแบบหรือแบบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงที่เราได้เนี่ยมันจะมีความคลื่นมีความกำทองของเสียงตลอดเวลานะครับเราอาจจะไม่ต้องวิบราโตทุกตัวนะครับแต่เราสามารถเพิ่มดีกรีเพิ่มความหนักแน่นของการวิบราโตตามลำดับของโน้ตได้นะครับยิ่งแบบเวลาโน้ตสูงขึ้นหางโน้ตที่ยาวๆเนี่ยการวิบราโตจะช่วยให้เพลงไพเราะขึ้นมากเลยอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมซึ่งจะตอบคำถามในข้อที่2ว่าทำไมต้องวิบราโตมันจะช่วยให้เพลงไพเราะคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วอ่ะตอนผมสอนน่ะผมให้วิบราโตใช่ไหมคนลองไปฝึกดูนะครับแต่ในสัปดาห์นี้ผมจะกลับมาที่ Chromatic Scale อีกครั้งนะครับพอดีมีคำถามเข้ามาใน Inbox ด้วยนะครับผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นแฟนเพจท่านไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายในไลฟ์นะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งไลฟ์ตรงนี้ไปให้ได้ชมกันถามว่าฝึก Chromatic อย่างถูกต้องฝึกยังไงนะครับผมจะอธิบายอย่างรวดเร็วฝึกช้าฝึกกดด้วยปลายนิ้วซ้อมช้ากดด้วยปลายนิ้วและอย่างที่3นะครับฝึกอย่างมีดนตรีก็คือใส่วิบราโตจะไม่ใส่ก็ได้ในตอนแรกแต่ว่าการใส่วิบราโตมันจะช่วยให้เสียงที่ได้มีความไพเราะแบบนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะให้ฝึกวิบราโตโดยที่เราใช้โครมาติกฟอร์มนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราจะมาเข้าแบบฝึกหัดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนว่าการวิบราโตเล่นแบบไหนฝึกยังไงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะสำหรับบทเพลงง่ายมากบทเพลงใครเล่นเพลงอะไรเอาวิบราโตเอานิ้วไปสั่นเวลาเล่นอะไรเนี่ยขอให้สั่นนิ้วไว้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเล่นเพลงรักกิม่าหรือเพลงโรแมนต์สั่นนิ้วซ้ายขวาไว้นะครับขอให้ทำตรงนี้ไว้ให้คล่องส่วนสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเพลงฝึกเทคนิคนะครับแล้วเอาไปใช้ในบทเพลงก็คือเวลาเราเล่นนะครับเราจะเล่นในขนาดแบบนี้
ที่เราเล่นโครมาติกฟอร์มนะครับแต่ว่าการฝึกวิบราโต้เนี่ยมันไม่ใช่การฝึกเพื่อพัฒนาความเร็วนะครับพัฒนาความเร็วเนี่ยฝึกโครมาติกเร็วๆไม่ต้องวิบราโต้เนี่ยสามารถเล่นเร็วๆไปได้เลยเล่นไปเลยไม่ต้องวิบราโต้แต่ถ้าฝึกความเป็นดนตรีฝึกความไพเราะของบทเพลงเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ฝึกวิบราโต้อย่างช้าๆโดยที่จังหวะที่เหมาะสมในการฝึกเนี่ยผมแนะนำเป็นตัก60ก็เป็น1ชั้นแล้วกันเดี๋ยวจะค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆจริงๆ60ตัวดำดีกว่าแบบนี้นะโอเคคราวนี้นะครับเราจะเล่นตั้งแต่โพซิชันที่1นะครับเลื่อนขึ้นมาไปหาโพซิชันที่12ที่สูงที่สุดนะใครมีกีตาร์แล้วหยิบมาฝึกตามเลยนะครับก็ใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์มาถามได้เลยนะสามารถพิมพ์มาถามได้เลยใครมีคำถามอะไรนะครับพิมพ์มาถามได้เดี๋ยวผมจะตอบให้หลังจากที่เราได้ซ้อมตรงนี้ด้วยกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเสียงแวดล้อมได้ยินไหมนะครับใครที่ตามไม่ทันนะครับยังไงดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมีฝึกอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณหลายนาทีเหมือนกันเราสามารถฝึกตามได้นะครับพร้อมนะผมจะนับ4จังหวะก่อนเข้านะครับนิ้วขวาดีดเป็น i m นะครับหรือดีดยังไงก็ได้เราเน้นที่มือซ้ายวันนี้อย่าลืมสั่นนิ้วด้วยนะพร้อมนะครับเตรียมจะพาแป๊บนึงอากาศร้อนมากเลยตอนนี้พร้อมนะครับเตรียม1 2 3ป่ะเราใช้ยังไงก็ได้ขอให้ถึงให้เสียงมันมีการสั่นสะเทือนนะเสียงมีการสั่นสะเทือนเราใช้ได้นะครับสวัสดีครับคุณพัฒนาดูไลฟ์ครั้งแรกนะครับขอบคุณมากที่เข้ามานะสวัสดีครับอาจารย์วัดนะครับขอบคุณที่คอยเข้ามาดูนะครับนะเราก็ไล่ขึ้นนะครับวิบราโต้ยังใส่ตลอดนะมีการสั่นสะเทือนนิ้วตลอดเวลานะครับในมือซ้ายต้องให้มันมีการสั่นซ้ายขวาเพื่อให้เสียงเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนมีลูกคอThank you.
ไม่ได้เล่นปกตินะเพราะเสียงมันเพี้ยนถ้าพี่ว่าตัวเนี้ยเสียงมันเพี้ยนนะแต่ที่เราฝึกนะเราต้องทำให้มันเวอร์ไว้นะครับแล้วก็ดีดไปแล้วก็โล่งถอยกลับนะครับที่ถอยกลับเพราะว่าถึงโพซิชั่น12แล้วนะเราไม่เล่นเกินโพซิชั่น12นะครับนะเราคืนนิ้วสั่งเตือนไว้แบบนี้นะครับเข้ามาแล้ว25คนนะครับนะน่าจะรอนานแบบนี้นะครับแต่ผมไม่อยากให้คนที่เข้ามาเร็วรอนานนะครับก็เลยเริ่มสอนก่อนใครที่เข้ามาใหม่นะลองไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับนะจะได้เข้าใจถึงหลักการทำงานของการเล่นวิบราโต้นะครับแล้วเราจะรู้ว่าวิบราโต้เนี่ยคืออะไรลักษณะภาษาอะไรแล้วมันทำไมต้องวิบราโต้แล้ววิบราโต้อย่างไรวิบราโต้อย่างไรเนี่ยผมกำลังทำให้ดูนะครับนี่คือการซ้อมวิบราโต้สวัสดีครับคุณวินนี่นะครับวันนี้ดูอย่างเดียวไม่มีนะครับตาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาที่ดูเนี่ยไปซ้อมนะอ่ะขอลงช่องนะครับไปเรื่อยๆนะวิบราโต้จังหวะไม่จำเป็นต้องเร็วนะครับการฝึกวิบราโต้เนี่ยผมไม่ได้ให้ฝึกไล่จากจังหวะเร็วขึ้นเพราะว่าเราวิบราโต้เราต้องการเวลาถามว่าวิบราโต้นานได้แค่ไหนเราดีดหนึ่งครั้งเนี่ยเสียงยังอยู่เลยครับเห็นไหมเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้ยินแต่กีตาร์ยังสั่นนะครับคือมันสามารถทำให้เสียงลากยาวได้ยาวขึ้นตลอดเวลานะครับคือวิบราโต้เนี่ยความมากความน้อยอ่ะมันอยู่ที่บริบทของเพลงคือถ้าเพลงต้องการความพีคอะไรเงี้ยอย่างเพลงโรแมนต์เวลาขึ้นสูงๆอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้เพี้ยนนะอะไรเงี้ยเห็นไหมเราจะต้องวิบราโต้เยอะนะครับแต่วิบราโต้อ่ะข้อควรระวังคือเสียงมันเพี้ยนเห็นไหมเวลาเราวิบราโต้เยอะเวลาซ้อมไม่เป็นไรเพราะเราซ้อมเราต้องการให้มันเวอร์ออกไปคือให้เพี้ยนไปเลยแต่เวลาเล่นเพลงนะครับวิบราโต้อย่าให้เสียงเพี้ยนถ้าวิบราโต้เสียงเพี้ยนเป็นอย่างนี้เนี่ย
แบบนี้คือไม่ดีนะถามว่าไม่ดีแบบไหนในเพลงทั่วไปเหมือนเราฟังคนนักร้องเราลองเพี้ยนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมในเพลงสมัยใหม่อาจจะทำได้เพลงสมัยใหม่เป็นอะไรที่แบบคือเพลงสมัยเก่าเขามี tradition มีวัฒนธรรมมีการเล่นแบบนั้นมันถูกเขียนมามีกฎมีอะไรเยอะแยะหมดแต่เพลงสมัยใหม่อ่ะเขาฉีกกฎทั้งทิ้งหมดเลยครับมันมีการแบบอะไรเงี้ยมันสามารถทำได้หมดเลยมีแบบกระทั่งแบบอะไรเงี้ยมันมีเอฟเฟกต์แปลกๆอะไรเงี้ยเยอะมากเพราะนั้นมันจะไม่มีกฎอะไรทั้งสิ้นจะวิบัตโต้เพี้ยนยังไงก็ไม่มันเขียนไม่ด้วยแบบวิบัตโต้ให้แบบเอาออฟจูนก็มีแบบเขียนวิบัตโต้แบบให้ดันสายอะไรเงี้ยมันทำได้นะครับทุกคนก็สามารถฝึกได้เวลาไปฝึกอาจจะนึกสนุกฝึกวิบัตโต้ขึ้นลงคนเล่นกีตาร์ไฟฟ้าจะรู้เลยถ้าเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะพวกแบบเพลงแบบอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้แล้วนะอย่างของวง The Eagles เก่าๆอะไรเงี้ย Eric Clapton อะไรเงี้ยมันทำได้นะครับพร้อมมันเป็นดนตรีป๊อปแล้วมันไม่ใช่คลาสสิกเล่นยังไงก็ได้นะครับแต่ในคลาสสิกเนี่ยวิบราโตเพี้ยนเนี่ยถ้าไปแข่งโดนทางคะแนนได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเล่นแล้วเสียงไม่ตรงเอาออฟจูนนะครับเพราะนั้นในเพลงยูคลาสสิกเนี่ยต้องวิบราโตอย่าให้เพี้ยนได้นิดหน่อยคือวิบราโตมันมีการเอาออฟจูนอยู่แล้วแต่อย่าให้มันเลยไปโน้ตอื่นให้มันยังคงอยู่ในโน้ตนี้นะไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจไหมนะเข้ามา30กว่าคนแล้วนะครับก็ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการวิบราโตนะก็สามารถพิมพ์มาถามได้เลยแบบฝึกหัดต่อไปที่ผมจะให้ฝึกนะครับอันนี้เราใช้คู่กับโครมาติกในการฝึกต่อไปวิบราโตบางครั้งก็ต้องการความแข็งแกร่งของนิ้วมือซ้ายนะครับเพราะนั้นวิบราโตเนี่ยเราสามารถฝึกแยกนิ้วได้นะครับจากที่ผมเวลาฝึกเนี่ยผมก็จะฝึกเป็นลักษณะอย่างผมต้องการฝึกวิบราโตนิ้วชี้เนี่ยผมก็จะฝึกเฉพาะนิ้วชี้แต่งี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะถึงแค่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่เล่นตรงเนี้ยไว้สำหรับสายโหดนะครับแต่คนที่เล่นโหดเล่นมืออาชีพอ่ะในเพจผมมีไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ที่ผมสำรวจมานะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่เล่นเพื่อความเพลิดเพลินอะไรเงี้ยถ้าสำหรับนักศึกษานักเล่นดนตรีอาชีพนะครับแนะนำนะถ้าใครเป็นน้องๆเรียนอยู่ที่มหาลัยไหนก็ตามลองมาฝึกลึกๆดูมันจะช่วยเราพัฒนาการเล่นด้วยแต่สำหรับคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เล่นเพลงยากๆนะครับเล่นเพียงแค่72พอนะครับเพราะเล่นตรงเนี้ยมันต้องฝึกเป็นพิเศษแล้วมันเหนื่อยครับเมื่อเราเดี๋ยวจะท้องแล้วก่อนนะครับแต่ถ้าเข้าข้ามความเมื่อยจนได้ก็สามารถดูได้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกแบบฝึกหัดนี้กันก่อนนะครับสำหรับการเล่นวิบราโต้ด้วยนิ้วมือซ้ายเป็นทีละนิ้วแบบนี้เราจะเริ่มที่สายที่6นะครับผมสาธิตให้ดูก่อนอย่างนี้แม้กระทั่งช้ากว่านี้ก็ได้เป็นโน้ตตัวขาวก็ได้เป็น2จังหวะแบบนี้เมื่อไหร่พี่ชินจะกลับเมืองไทยครับน่าจะยากครับช่วงนี้นะครับเพราะว่ากลับไปต้องไปกักตัวที่สถานของรัฐกักไว้ที่จัดไว้ให้นะครับอาจจะไม่มีแพลนในช่วงนี้เลยนะครับก็เลยอาศัยว่าคงอยู่ที่นี่ไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับก็ถ้ากลับยังไงจะคอยอัปเดตอีกทีนะครับแต่ว่ามีอะไรก็สามารถติดต่อกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะอันนี้ผมสาธิตให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ซ้อมตามกันนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับดีมีคำถามว่าหลายคนถามนะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะกลับเมืองไทยนะครับผมจบปริญญาโทแล้วนะครับแต่ว่าผมยังสามารถเรียนต่อในระดับของ post graduate นะครับได้ก็เลยยังอยู่ที่นี่อีก1ปีมันอย่างน้อยนะครับแล้วก็ยังคงมีความฝันมีงานต่างๆที่ให้เราทำที่นี่นะเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่มีแพลนกลับไทยแต่ถ้ามีแพลนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งนะครับก็ฝากทุกคนก็อยากติดต่ออะไรผมก็ใช้ออนไลน์ก่อนเนาะสามารถพิมพ์มาอินบ็อกซ์ได้นะครับผมก็จะคอยตอบนะครับอาจจะไม่ได้ตอบเร็วนะครับแต่ว่าผมคอยเช็คทุกวันเนาะโอเคจังหวะ60นะครับเราจะเล่นเป็น2จังหวะเป็นโน้ตตัวขาวนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับ
ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสายที่6นะครับเริ่มกันสายที่6พร้อมนะเตรียม1 2 3ปาดดีขึ้น1ช่องเลือกขึ้น1ช่องนิ้วชี้นะ1ช่องแล้วก็เลือกขึ้นอีก1ช่องเลือกขึ้น1ช่องแล้วขึ้นอีก1ช่องแล้วขึ้นอีก1ช่องแล้วขึ้นอีก1ช่องไปเรื่อยถึงช่องที่12นะสั่นซ้ายขวา12เสร็จแล้วลงมาถึงช่องนะเราก็เลื่อนลงมาแบบนี้มาสั่นมือซ้ายสั่นให้ดีนะสั่นให้มันซ้ายขวานะครับนะครับต่อไปเราจะอยู่ที่สายที่6ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขยายให้ไปสายอื่นเราเอานิ้ว2นะทำเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้ใช้นิ้วกลางนะครับนิ้ว2นะคือนิ้วกลางนิ้วนี้นิ้วอยู่นี่นะนี้1 2 3 4นะครับนิ้วกลางเป็นนิ้ว2นะครับไว้ที่สายที่6เหมือนกันนะครับเรามาเล่นตามพร้อมกันนะครับเตรียมนะพร้อม1 2 3ปัดดีเลื่อนถึงช่องเลื่อนขึ้นอีกนะครับขึ้นไปเรื่อยๆสวัสดีครับอาจารย์โน้ตครับสั่นหัวด้วยได้ไหมได้ครับอาจารย์สั่นหัวเป็นอย่างนี้อยู่ที่บริบทของเพลงนะอันนี้คือไม่จำเป็นต้องทำนะครับสั่นได้นะต้องเป็นคาแรคเตอร์แต่ละคนนะผมพี่เหมือนกันเวลาเพลงมันแบบอะไรเงี้ยมันไปเองครับผมไม่สามารถสั่งให้มันสั่นได้ถ้าสั่นแบบสั่นเองไม่ได้แบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะแบบไม่เป็นธรรมชาตินะมันอยู่ที่บริบทของเพลงนะครับถ้าเพลงมันมีให้ทำได้เงี้ยเราก็ทำได้นะครับแล้วก็จบนะครับสายเปล่าเนาะสามารถนะครับสั่นเคลื่อนไหวร่างกายได้นะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีการโยกตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมโยกตัวไปตามนะแต่ละคนให้ร่างคือจริงๆอ่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าการเคลื่อนไหวร่างกายอ่ะมันควรจะเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคลครับนักกีตาร์หลายๆคนเล่นโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายนักกีตาร์หลายๆคนก็เคลื่อนไหวเยอะเคลื่อนไหวน้อยเป็นบุคลิกภาพบางคนเหมือนกับคนที่เดินบางคนเดินก้าวขายาวก้าวขาสั้นก้าวเดินเอียงเดินเซมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจึงเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับผมเลยไม่ได้เอามาสอนแต่ถ้าเป็นตัวตนทำเลยนะครับผมเชื่อว่าตัวตนของเราสำคัญที่สุดผมถึงทำแบบนี้ตั้งแต่เล่นกีตาร์มา10กว่าปีครับบางคนก็บอกว่าทำไมผมโยกเยอะอะไรเงี้ยผมก็ลองเล่นแบบไม่โยกนะครับผมก็มันอึดอัดแล้วก็สุดท้ายพอผมเล่นไปเรื่อยๆมันก็มาเองครับเวลาผมเล่นแบบเพลงอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเพลงช้าอย่างเงี้ยมันสามารถบีได้นะครับหรือแบบอย่างเงี้ยมันสามารถสั่นได้นะครับพอผมขาสั่นอาจจะสั่นหัวเราะขึ้นนะครับโอ้ดีความรู้ใหม่นะลองเอาไปทดลองได้นะครับจะสั่นส่วนไหนก็ได้นะครับแต่ทุกส่วนในร่างกายจะสั่นส่วนไหนก็ได้สำคัญที่สุดนิ้วสั่นนะครับนิ้วต้องสั่นสั่นแบบวิบราโตนะไม่ใช่มือสั่นขึ้นเวทีตื่นเต้นนะครับบางคนตื่นเต้นแล้วแบบวิบราโตมาเองเลยเดี๋ยวเราคราวนี้เรามานิ้วนางนะครับนิ้วนางหรือว่านิ้วสามนั่นเองนะครับเตรียมนะพร้อมนะครับพร้อมนะเดี๋ยวผมเปิดจังหวะ60นะครับพร้อมนะครับทุกคนเตรียม1สองสามปัดสายหกต่อไปเดินหนึ่งช่องนิ้วนางนะครับอันนี้เราก็จะได้วิบราโต้ถูกนิ้วเลยโทษทีครับต่อไปห้าล็อกช่องหกช่องเจ็ดนะครับพยายามถึงนิ้วถูกนิ้วนะนี่นะครับสั่นแบบนี้สั่นเร็วสั่นช้าก็ได้จะเร็วก็ได้จะเร็วแบบนี้แบบนี้คือสั่นวิบราโตเร็วแบบนี้นะเนี่ยคือวิบราโตแบบเร็วนะคือเรากระตุกนิ้วเลยถ้าวิบราโตแบบเร็วอยู่ที่บริบทของเพลงนะครับใครสนใจเรื่องนี้พิมพ์มาถามได้แล้วจะรู้ได้ไงวิบราโตมากน้อยนะครับอันนี้อยู่ที่การตีความแล้วนะครับ
ันนี้ก็จะเป็นการวิบราโต้โดยใช้นิ้ว3หรือนิ้วนางและการวิบราโต้นี้สุดท้ายนะครับคือการใช้นิ้วก้อยแบบนี้นะครับอ่ะเล่นตามไปเลยแล้วกัน1 2 3 4 8มีก้อยนะหรือว่านิ้ว4คือใช้ทีละช่องนะครับมันก็จะเป็นการฝึกมูฟเมนต์หรือการเคลื่อนไหวนะครับวิบราโต้เนี่ยอันนี้ต้องเริ่มนิดนึงนิ้วโป้งข้างหลังนะครับมันทำได้หลายแบบจะแตะไว้ก็ได้หรือจะออกก็ได้เวลาเราต้องการวิบราโต้ที่เยอะขึ้นให้เราเอานิ้วโป้งออกไปข้างหลังเห็นไหมนิ้วโป้งไม่ต้องติดกับคอก็ได้นะครับหรือเราวิบราโต้เพราะมันต้องมีอิสระในการที่ให้นิ้วมันสั่นสะเทือนได้นะครับอันนี้เราก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ลงไปครับแล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆช่องที่7นะครับวิบราโต้แบบนี้จบแบบฝึกหัดนะครับถามว่าเราไปฝึกยังไงได้บ้างนะครับเราสามารถฝึกแบบนี้จังหวะอะไรก็ได้นะครับหรือจะซ้อมตามของผมก็ได้ของผมมาเปิดไว้แค่60แต่ใครที่อยากเล่นเร็วกว่านี้ก็สามารถเล่นได้แต่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันไม่ใช่แบบฝึกหัดเรื่องความเร็วครับคือถ้าสมมติผมสอนแต่เรื่องสปีดอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนอย่างเดียวเลยแลกสเกลให้เร็วเล่นมือขวาอัพพิติโอให้เร็วเครื่องนี้แน่นอนนะครับแต่ผมพยายามทำท็อปปี้ให้มันหลากหลายนะครับเราต้องสปีดเป็นส่วนเล็กๆส่วนเดียวของการเล่นดนตรีมันมีทั้งวิบราโต้มีทั้งรูบราโต้มีทั้งไทมิ่งมีเยอะแยะไปหมดนะครับวิบราโต้ก็เป็นส่วนหนึ่งมีไดนามิกมีเฟรซซิ่งมีอะไรอย่างโหเยอะเยอะมากเลยครับบางทีมันมีเรื่องที่แบบมันหาเหตุผลอธิบายไม่ได้เพราะนั้นผมจึงอยากให้ฝึกให้กว้างนะครับฝึกทุกอย่างให้มันครบเครื่องนะครับสปีดเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้ามีเนี่ยดีมากผมไม่ใช่คนที่ไล่นิ้วอะไรเร็วเออแต่ก็ฝึกอยู่ทุกวันนะครับก็สามารถเอามาสอนได้สิ่งที่ผมสอนก็คือสิ่งที่ผมฝึกนั่นเองนะครับเพราะนั้นอ้างอิงของผมคือสิ่งที่ผมฝึกนะครับถ้าอันไหนผมไม่ฝึกผมก็คงไม่ได้เอามาสอนเพราะว่าการที่ผมจะเอาอะไรมาสอนผมต้องทดลองก่อนทดลองแล้วถ้ามันได้ผลผมจึงเอามาสอนกับพวกเราครับซึ่งแต่ละคนบางคนทำตามอาจจะเวิร์กก็ได้บางคนทำตามอาจจะแบบไม่ใช่แนวทางตรงนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการฝึกซ้อมแล้วก็รับชมให้ดีนะครับก็แต่ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับพยายามศึกษาตำราจากหลายๆที่ดูจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์นะครับมีอาจารย์สอนกีตาร์มากมายนะครับแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มนะพยายามดูจากหลายแหล่งข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าแบบไหนเหมาะกับเราที่สุดถึงเวลาจริงดนตรีไม่มีถูกไม่มีผิดครับเรามันอยู่ที่จินตนาการว่าเราจะเล่นอะไรในแบบที่ใช่สำหรับเรามีใช่หรือไม่ใช่สำหรับเราก็นั้นแค่นั้นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกวิบราโต้นะครับแบบฝึกหัดมีประมาณนี้คราวนี้ท็อปิกสำคัญเลยที่ผมมักจะพูดถึงเสมอฝึกวิบราโต้แล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้างผมพูดตอนต้นไลฟ์ไปแล้วคราวนี้ผมก็จะเอามายกตัวอย่างกับเพลงที่ผมฝึกเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังฝึกเพลงหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงบังคับของงานประกวดนะครับใครรู้ว่างานอะไรที่กำลังจะมีในอันแล้วข้างหน้านะครับใครที่ติดตามเพจผมจะรู้เลยว่าตอนนี้มีงานอะไรบ้างนะครับมาเป็นงานที่ออสเตรเลียนะครับที่ออสเตรเลียผมเพิ่งได้โน้ตมาแล้วผมก็ฝึกผมก็เอาวิบราโต้ที่ได้สอนของเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับถามว่าประยุกต์ใช้ยังไงนะครับเวลาผมฝึกเนี่ยเวลาผมอ่านโน้ตเนี่ยเวลาผมได้เพลงมาใหม่ๆเวลาผมอ่านโน้ตใช่ไหมเวลาผมอ่านโน้ตนะผมอาจจะไม่ได้เล่นวิบราโต้ผมอาจจะเล่นแบบแน่นอนไม่พอใช่ไหมครับเล่นแบบนี้มันเหมือนเล่นแต่โน้ตนะครับแต่อันนี้คือการอ่านโน้ตแบบโน้ตถูกจังหวะตรงอันนี้คือเวลามือใหม่ที่แบบเข้ามาฝึกแรกๆครับผมแนะนำว่าให้ฝึกจากการที่เล่นโน้ตถูกจังหวะตรงก่อนนะครับเล่นโน้ตถูกจังหวะตรงคืออะไรแบบเวลาเราเล่นโรแมนซ์อย่างเงี้ยเราก็เล่นแค่โรแมนซ์เนี่ยเราไม่ต้องใส่อะไรเลยอันเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการเล่นให้มันโน้ตถูกจังหวะตรงให้มันถูกต้องก่อนถ้าเราใส่อะไรเยอะๆในตอนฝึกครั้งแรกอ่ะมันจะทำให้เราสับสนครับแล้วเราจะไม่ได้อะไรอย่างเลยแล้วเราค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจากที่เราเล่นโน้ตถูกจังหวะตรงเราลองใส่มิวสิกใส่ความดังอะไรเงี้ยค่อยๆเพิ่มเข้าไปทีละนิดจนถึงจุดนึงนะครับถ้าระดับมืออาชีพหรือนักเรียนดนตรีที่เรียนดนตรีคนที่เรียนดนตรีอาชีพตรงนี้ต้องฟังไว้นะครับเราต้องมีความเป็นไปได้ในการที่จะใส่ทุกอย่างเข้าไปตั้งแต่การฝึกครั้งแรกเลยนะครับอย่างเวลาผมอ่านโน้ตอย่างเงี้ยเพลงอย่างเงี้ยผมก็ใส่อ่านเลยเพลงเนี้ยชื่อว่าเพลง Free Range ประพันธ์โดย Ken Murray นะครับปี2016ป
ปี2016เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นแปลว่าแต่งแค่4ปีเองเป็นเพลงสมัยใหม่นะครับแล้วก็เพลง free range free แปลว่าฟรีตามสบาย range แปลว่าระยะทางระยะทางสบายสบายคือ free range ไปไกลเท่าไหร่ก็ได้จะอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็ได้นะครับในเพลงเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยผมไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้นะครับใครที่เป็นนักเรียนดนตรีหรือว่าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการตีความบทเพลงเนี่ยผมสามารถพูดเรื่องนี้ได้เยอะมากผมชอบมากเป็นพิเศษเทคนิคผมฝึกนะแต่มิวสิกอ่ะเป็นความโปรดปรานของผมเลยในการเล่นดนตรีนะครับนะครับในเพลงเขาระบุว่าเป็นแบบโมดินยาโมดินยาเป็นภาษาโปรตุเกสนะภาษาคือเป็นเพลงบราซิเลียนสไตล์ประเทศบราซิลพูดภาษาโปรตุเกสโปรตุเกสคือประเทศโปรตุเกสบราซิลเป็นประเทศเดียวในเซาท์อเมริกาที่พูดภาษาโปรตุเกสที่เหลือพูดภาษาสเปนนิชหมดเลยถามว่ามันเกี่ยวยังไงแล้วเล่นดนตรีประวัติศาสตร์ว่าดนตรีศาสตร์มันจะสอนเราหมดเลยครับผมจึงรู้เรื่องอื่นก็เพราะว่าดนตรีด้วยนะครับผมศึกษาหมดโมดินยาถ้าอ่านภาษาถ้าอ่านภาษาอังกฤษอ่านโมดินฮามันก็ไม่ถูกต้องตามรากศัพท์ใช่ไหมโมดินยามันแปลว่า little song เพลงเล็กๆอะไรเงี้ยเนื้อหามันก็จะแบบมีความเศร้าโศกอะไรเงี้ยมีคำว่า rubato เนี่ยคือถ้าเห็นโน้ตผมเนี่ยไม่รู้เห็นไหมมันจะมีปากกาวาดๆสีๆอะไรเงี้ยผมจดหมดทุกอย่างเลยครับอันนี้ผมก็เอาให้ดูตัวอย่างคร่าวๆไว้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับใครชอบก็ฝากพิมพ์มาบอกนะท่านสอนผมกลัวสอนเรื่องนี้แล้วแบบมันจะลึกไปไงลึกไปกับคนที่เข้ามาแบบใหม่ๆนะครับบางทีมันลึกเกินไปแล้วแบบผมกลัวจะเบื่อซะก่อนแต่วันนี้เนื้อหานี้สำหรับใครที่เรียนดนตรีอยู่นะครับไม่ว่าจะระดับชั้นไหนฟังตรงนี้เลยสำคัญมากนะครับเวลาผมฝึกวิบราโต้กับบทเพลงฝึกยังไงอย่างเพลงนี้เวลาผมเล่นตอนแรกๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างงี้นะถ้าผมเล่นแบบไม่มีวิบราโต้นะผมยกตัวอย่างซ้ำอีกรอบนึงผมจะเล่นเพลงนี้แบบไม่มีวิบราโต้ให้ฟังการเล่นแบบไม่มีวิบราโต้และไม่มีไดนามิกไม่มีรูบราโต้ไม่มีอะไรเลยมีแค่โน้ตกับโน้ตกับเทคนิคแค่นั้นถามว่าไพเราะไหมครับอันนี้เพื่อนๆแบ่งปันกันได้นะสามารถแบ่งคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดยังไงคือผมไอ้นี้มันไม่มีในตำราไงหาอ่านก็ไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องมิวสิกเพราะมันจับต้องไม่ได้เรื่องเทคนิคจับต้องได้เทคนิคนี่เป็นอะไรที่แบบคุณเล่นได้100ก็คือ100เล่นได้120ก็คือ120แต่มิวสิกไม่มีอะไรมาวัดครับคุณวิบราโต้100วิบราโต้200วัดไม่ได้ความรู้สึกล้วนๆหัวใจล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามนิดนึงเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับน้องณัฐชัยถ้าอยากเรียนต่างประเทศต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งไหมครับหรือแค่พูดพอได้ก็ได้ครับถ้าอยากเรียนต่างประเทศนะครับในประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษนะครับในประเทศที่เขาคือทั่วโลกพูดภาษาอังกฤษแต่มันจะมีบางประเทศอย่างที่ออสเตรียนะครับพูดอังกฤษก็จริงแต่ภาษาที่เขาอยู่เป็นภาษาเยอรมันผมแนะนำว่าภาษาเป็นสิ่งที่ดีครับผมไม่ใช่คนเก่งภาษาขนาดนั้นนะคือพูดคุยรู้เรื่องแต่ผมแนะนำว่าพูดเก่งก็ดีคือการทำอะไรเก่งมันเป็นสิ่งที่ดีพูดเก่งดีพูดพอได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการเล่นเวลาเราไปสอบเข้ามหาลัยดนตรีครับภาษาเขาดูแค่ประมาณนึงเขาจะมีเกรดเลยว่าต้องเวลาไปเรียนสอบโทเฟลต้องคะแนนเท่านี้สอบเกอเต้ภาษาเยอรมันต้องคะแนนเท่านี้นะครับแต่บางคนผ่านภาษาแต่ไม่ผ่านเล่นก็เรียนไม่ได้บางคนผ่านเล่นภาษาไม่ผ่านก็เรียนไม่ได้เหมือนกันหรือเรียนได้ก็ต้องไปสอบภาษาซ่อมเพราะนั้นแนะนำว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ควรฝึกครับฝึกให้เก่งเป็นสิ่งที่ดีแนะนำว่าควรฝึกให้เก่งถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรค่อยๆอย่างน้อยภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่พัฒนาตลอดผมก็ไม่ใช่คนพูดเก่งนะภาษาอังกฤษผมแบบแอคเซนต์ผมภาษาไทยมากเลยแต่คนฟังรู้เรื่องผมอยู่ที่นี่อาจารย์ก็สอนเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยแอคเซนต์ผมก็ภาษาไทยผมเยอรมันผมไม่เก่งขนาดอังกฤษนะคือพูดคุยรู้เรื่องผมได้เกรดแบบผ่านประมาณนึงผมเพิ่งสอบไปเมื่อปีที่แล้วก็ผ่านเพราะนั้นภาษาสำคัญครับเก่งดีแต่ถ้าไม่เก่งเป็นไรไหมพี่แนะนำว่าไม่อยากสนับสนุนนะครับไม่อยากสนับสนุนให้แบบฝึกแค่แบบพอได้อยากสนับสนุนให้ฝึกให้เก่งเลยเพราะนั้นอยากเป็นกำลังใจให้นะครับเกี่ยวกับการฝึกภาษานะอันนี้นอกเรื่องแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับนะก็น่าจะตอบคำถามกับน้องณัฐชัยได้เนาะไม่แน่ใจน้องน่าจะชื่อตะวันหรือเปล่าผมพี่ไม่แน่ใจน้องตะวันคือแบบเจอน้องเล่นบ่อยแต่แบบไม่คือจำไม่ได้ว่าแบบชื่ออะไรน่าจะน้องตะวันนะถ้าผิดยังไงบอกได้เลยนะพี่ไม่แน่ใจว่าแบบพี่จำชื่อน้องถูกไหมนะครับแล้วก็
ไม่น่าจะอาจจะเคยเจอผ่านๆแต่ว่าไม่เคยพูดคุยกันนะครับก็ยินดีนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันถ้าอยู่ที่ไทยหรือมีโอกาสได้มายุโรปนะครับยินดีมากๆนะครับก็ขอสนับสนุนให้ตั้งใจฝึกซ้อมเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณทัชชัยนะครับเรื่องการตีความเป็นอะไรที่น่าสนใจมากใช่ครับมันน่าสนใจเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันนะครับถ้าไม่ใช่เป็นนักเล่นดนตรีอาชีพเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาก็จะสอนโน้ตถูกจังหวะตรงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมก็ต้องสอนเหมือนกันแล้วก็ต้องทำได้แต่เรื่องการตีความเนี่ยน่าสนใจซึ่งผมก็กำลังจะพูดในตอนนี้นะครับว่าการตีความเวลาผมเล่นเพลงนะครับเมื่อกี้ผมเล่นเพลงนี้แบบไม่มีวิบราโตให้ฟังคราวนี้ผมจะเล่นแบบมีวิบราโตแล้วดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะเล่นแบบเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเต็มเพลงนะครับใครอยากฟังเต็มเพลงนี้ดีกว่าผมไม่แน่ใจเพราะเพลงนี้มันสมัยใหม่มากมันอาจจะไม่ได้ไพเราะเหมือนกับเพลงที่ท็อปทั่วไปนะใครอยากเพลงพิมพ์มาบอกเลยเอ้ยใครอยากฟังพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวเช็คเรตติ้งนิดนึงนะใครอยากฟังเพลงเต็มๆนะครับพิมพ์มาบอกเลยนะครับผมไม่เคยเล่นที่ไหนนะเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ผมจะใช้ประกวดนะครับใครอยากฟังก็พี่มาบอกว่าอยากฟังนะครับระหว่างนี้ผมอาจจะสอนไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนอยากฟังเดี๋ยวไปเล่นเพลงนี้ทิ้งท้ายให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพูดเหมือนจะจบไลฟ์แล้วก็เวลาก็ล่วงเลยมาประมาณนึงแล้วแหละนะครับจริงๆก็ผมอยากฟังครับอ่ะโอเคมีหนึ่งคนอยากฟังแล้วถ้าจริงๆพิมพ์มันแบบมันอาจจะดีเลย์นิดนึงถ้าอยากฟังนะครับถ้าคือถ้าไม่เล่นก็คงจบไลฟ์ประมาณนี้เพราะนั้นผมจะปิดท้ายไลฟ์การสอนวิบราโตนะครับด้วยการเล่นเพลงที่ใช้วิบราโตเยอะๆเลยเพลงนี้คือผมซ้อมอยู่ด้วยเพิ่งซ้อมมาไม่กี่วันนี่แหละแล้วก็ยังจำโน้ตไม่ได้ต้องขออนุญาตดูโน้ตครับแต่ว่าเวลาเล่นแข่งกดให้จำโน้ตผมก็ต้องมาจำแล้วเพลงจำยากมากเลยเพราะว่ามันจำยากเพราะมันย้อนเยอะครับแล้วมันย้อนแต่ละรอบมันแบบมันไม่ต่างคือเวลาจำเพลงอ่ะคือถ้ามันต่างกันไปเลยอ่ะมันเราจำสีดำกับสีขาวอ่ะมันจำได้แต่นี้มันแบบดำมากดำนิดนึงดำเทามันเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอะโอ้โหเพลงประเภทนี้ผมว่าจำยากที่สุดเพราะมันเปลี่ยนไม่เยอะมันเลยจำยากเพราะนั้นนะครับขออนุญาตดูโน้ตก่อนหยิบแซนโน้ตมาดูโน้ตเลยนะครับเพลงฟรีเลนซ์นะผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับผมเพิ่งซ้อมนะครับผมเพิ่งซ้อมเมื่อวันที่29มิถุนายนครับวันนี้วันที่5กรกฎาคม6วันครับวันนี้วันใช่วันนี้วันที่6ในการซ้อมแล้วเมื่อ2วันก่อนผมไม่ได้ซ้อมเลยผมไปเที่ยววันเกิดไม่ได้ซ้อมเลยนะครับก็เลยใหม่มากนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนะโอเคบทเพลง Freelance ครับประพันธ์โดยนักพากย์ชาวออสเตรเลียครับชื่อว่าเคนเมอร์เรย์ประพันธ์เมื่อปี2016นะครับ4ปีที่แล้วลองฟังดูนะThank you.
ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเพลง Free Range ประพันธ์โดยนักพันชาวออสเตรเลียนะครับเคนเมลเร่นะครับผมยังเล่นไม่ได้สมบูรณ์นะที่ฟังนี่คือยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันไหมนะครับผมจะต้องฝึกซ้อมอีกเยอะเลยนะครับผมยังจำไม่ได้คือเวลาผมจำเพลงไม่ได้ผมใส่อารมณ์ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าผมเอาสมาธิส่วนหนึ่งไปอ่านโน้ตนะครับแต่ถ้าผมใส่อารมณ์ได้เต็มที่เนี่ยผมก็จะเล่นแบบสามารถแบบใส่จังหวะใส่แบบอะไรได้อีกมากมายนะครับขอบคุณครับน้องตะวันนะขออนุญาตเรียกน้องตะวันแล้วกันนะครับคือเมื่อก่อนเรียกน้องนัทชัยตลอดเลยไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับก็เลยน้องตะวันนะครับนะใครที่อยู่ในวงการกีตาร์คลาสสิกนะครับรุ่นจิ๋วเนี่ยจะรู้จักน้องเป็นอย่างดีเลยนะอุ้ยเศร้ามากครับใช่รู้ถามว่าทำไมถึงเศร้านะครับบทเพลงนะครับเขียนว่าโมดินยาภาษาโปรตุเกสนะมันแปลว่าแบบเพลงเล็กๆที่แบบเศร้าๆมันแบบมีความแบบเศร้าสร้อยอะครับผมเป็นคนถนัดด้วยเวลาเล่นอะไรที่แบบใช้อารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยนะผมก็จะมีการแบบเล่นมันเหมือนการแบบผมพยายามเล่นให้มันเป็นเสียงร้องครับนะเดี๋ยวเดดไลน์วันที่29กรกฎาคมเดี๋ยวผมจะอัดมาให้ฟังนะครับขอซ้อมให้คล่องก่อนนะแล้วเดี๋ยวซ้อมคล่องยังไงนะครับแล้วเดี๋ยววันจะมาเล่นให้ฟังอีกรอบนึงวันนี้ผมเอามาสาธิตนะครับไม่ได้เตรียมเพลงอื่นมาเลยนะปกติเวลาไลฟ์ผมก็มีเพลงอยู่ในมือเยอะแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้เพลงนี้ชัดเจนมากเลยวิบราโตนะครับก็ใช่ไหมเล่นขอบตัววิบราโตได้นะเพราะนั้นนะครับใครที่สนใจในการฝึกวิบราโต้นะครับผมแนะนำเล่นเพลงต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเพลงอะไรนะครับนะเพลงง่ายๆอย่างคิสเซเรนหนึ่งอะไรเงี้ยต้องเล่นวิบราโต้นะครับมันจะทำให้บทเพลงเนี่ยไพเราะขึ้นมากนะครับแล้วก็เอาไปฝึกดูเอาโครมาติกสเกลหรือแม้กระทั่ง C major scale ที่เล่นอะไรเงี้ยนะครับ El Testament Damiria โดยครูชินคงไม่ธรรมดาเพลงนี้ผมเคยเล่นนะเป็นเพลงแรกๆเลยสมัยที่ผมไปเรียนไม่โดนตอนผมเข้าม.4เพลงแรกๆเลยนะอาจารย์ผมอาจารย์นะครับอาจารย์ที่สอนผมตอนนั้นเขาด่าผมเลยบอกว่าผมซาวห่วยมากเอาเพลงนี้ไปฝึกเขาบอกว่าคือแบบตอนนั้นผมแบบในรุ่นผมแบบเล่นเป็นนักกีตาร์ที่แบบแทบจะอ่อนที่สุดในรุ่นเลยผมตอนนั้นอะกีตาร์ผมใช้ตัวละ 4,000 บาทนะครับตัวแรกที่ผมใช้ 1,600 บาทเอาไปอาจารย์ไล่ไปเปลี่ยนกีตาร์แล้วผมนั้นอยู่ม.4 โอ้โหช่วงที่ผมฝ่าฟันอะไรเยอะมากนึกไปแล้วแบบโหมีความทรงจำอะไรมากมายที่แบบมันทำให้ผมแบบโอ้โหผ่านอะไรเยอะมากครับพูดไปเดี๋ยวน้ำตาไหลผมผ่านเยอะมากจริงเยอะแบบสุดๆเลยก็เลยทำให้เพลงนี้มีความทรงจำแบบผมนะครับเลยเดี๋ยวเล่นให้ฟังนิดนึงแล้วกันผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นไงผมเล่นให้ฟังแค่ท่อนแรกแล้วกันจำได้แม่นเลยว่าเพลงมันประมาณนี้นะครับเพลง El Testament Damiria นะมีคุณทัชชัยนะครับขอมานะมันเป็นเพลงนะครับ El Testament Damiria นะครับ El Testament แปลว่าแบบ Witch Damiria เป็นชื่อคนนะครับ El Testament Damiria คือความปรารถนาของ Damiria เพลงนี้อิงศาสนาคือ Damiria เขาแบบอ้อนวอนพระเจ้านะครับเขาไปร้องขอพระเจ้าอ้อนวอนเป็นความคือเป็นแปลเป็นไทยตรงๆตัวว่าความปรารถนาของ Damiria นะครับ El Testament Damiria ความปรารถนาของ Damiriaarrange นะครับเรียบเรียงโดยมิเกลโยเบตนักพันชาวสเปนนะครับมันก็จะทำให้บทเพลงนี้มีความแบบกลิ่นอายของสเปนเข้ามาด้วยนะเป็นคาตาลันโฟกซองนะครับแคว้นคาตาลันนะครับก็เป็นแคว้นในสเปนถ้าผมจำไม่ผิดนะลองฟังกันดูว่าเพลงมันจะเศร้าประมาณไหนนะครับท่อนนี้ผมจำไม่ได้อะถ้าเล่นผิดขออภัยนะผมจะเล่นแบบจำไม่ได้จำไม่ได้จริงด้วยนะครับประมาณนี้แหละมันใช่ครับผมจำไม่ได้แต่ว่าแบบเพลงมันค่อนข้างไพเราะมากเลยคือทำนองแบบเศร้ามากแล้วอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างของการเล่นวิบราโต้เหมือนกันนะเวลาเล่นเนี่ยอ
ประมาณนี้ผมจำเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะลองไปซ้อมมานะน่าจะมาเป็นทำวันนี้ไงผมจำไม่ได้นะครับเพลงนี้ผมเล่นมาย้อนไปตอนนั้นผมอายุ15 11ปีที่แล้วครับผมเล่นเพลงนี้ตอนนั้นนานมากเลยแต่ว่ามันผมยังจำได้แปลกมากนะครับมันเป็นเพลงที่ผมซ้อมเยอะมากตอนนั้นเนี่ยเพลงนี้ตอนนั้นผมเล่นเพลงนี้คือแบบโหเป็นเพลงที่ยากมากสำหรับผมเลยตอนนี้คือง่ายนะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเส้นทาง10ปีของผมนะครับเพลงผมเพิ่งครบรอบไปเมื่อ30วันที่30มิถุนายนนะครับก็ครบรอบ7ปีนะผมเริ่มทำเพลงตอนประมาณผมเรียนอยู่ประมาณปี1นะครับก็3ปีหลังจากที่ผมได้เข้ามาอิดนไปนะครับก็เอามาแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องราวแล้วก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาคือตอนนี้ไม่มีเกี่ยวกับการฝึกแล้วแต่ว่าเป็นเนื้อหานะครับที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าใครจะเล่นเพลงอะไรเป็นคลาสสิกหรือป๊อปนะครับขอให้เอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้ดูนะครับเป็นการวิบราโตนะก็เป็นเรื่องราวเล็กๆนะครับเรื่องราวของผมเองที่เอามาแบ่งปันนะครับตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมา4โมงแล้วก็ชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับก็ผมน่าจะขอจบไลฟ์ประมาณนี้นะครับผมไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวคนดูง่วงก่อนนะครับก็วันนี้น่าจะ3ทุ่มแล้วนะครับก็สำหรับแฟนๆเมืองไทยนะครับเพื่อนๆเมืองไทยครับใช้แฟนๆล่ะแต่รู้สึกว่าแบบผมทุกคนมองทุกคนเป็นเพื่อนนะครับก็นะแฟนๆผมทุกคนคือเพื่อนหมดนะครับก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่เมืองไทยก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับตอนนี้ผม4โมงเย็นขออนุญาตไปฝึกซ้อมต่อนะครับยังมีงานอื่นๆที่รอมามากมายนะครับเป็นช่วงที่ผมยังคงฝึกซ้อมหนักแล้วก็จะพยายามถ้ามีโอกาสว่างนะครับช่วงทุกสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะมาไลฟ์สอนกีตาร์ให้ความรู้ในทุกสัปดาห์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการสอนกีตาร์นะครับออนไลน์กีตาร์เวิร์กช็อปสอนกีตาร์กับครูชินไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย